สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตกทีเพลย์อีกครั้งวันนี้คือสกู๊ปเอเลียนนะครับซึ่งคลิปนี้ก็เหมือนคลิปเก่าๆนอกก็คือเป็นการรวบรวมเกร็ดที่หลายคนเนี่ยอาจจะรู้หรือไม่รู้เกี่ยวกับหนังที่ผมชอบนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากช็อตแล้วก็มาคอมพิเลชันกันซึ่งคราวนี้เป็นตาของเอเลียนเดอะฮาโลวีนพอดีด้วยซึ่งก็มีทั้งหมดประมาณ45อย่างด้วยกันนะครับจุใจเลยทีเดียวโดยก่อนที่ผู้ถ่ายในคลิปเนี่ยเช่าผมเนี่ยก็เปิดช่องเกมแล้วนะครับ Walking with Art Dog Team ที่ผมเนี่ยส่วนใหญ่จะเล่นเกมแนวเน้นบรรยากาศนะครับแต่จะมีซีรีส์โรลเพลย์คือผมเนี่ยเหมือนอารมณ์แบบภาคแบบผมเป็นตัวละครนั้นในเกิดใหม่เป็นแมงดาใน Skyrim ด้วยความที่ผมเล่นเกมกากมากผมเลยเล่น Skyrim ในการลงม็อดไปหลายตัวมีม็อดเควสมีเควสแปลกๆมากมายรวมถึงม็อดที่สามารถมีผู้ติดตามหลายคนได้แน่นอนว่ามีแต่สาวๆเท่านั้นเลยนะครับผมก็จะคอยยุงห่างยังห่วงช่วยยิงธนูสนับสนุนแค่นั้นนะครับก็ไปฝากดูกันได้นะครับลิงก์ช่อง description ด้านล่างซึ่งก็มีเกมอะไรแบบบิเอ่ยเดอเอสเทอร์เอ่ยนะครับก็เรามาเข้าเรื่องกันเลยกับเรื่องคุณอาจจะรู้หรือยังไม่รู้เกี่ยวกับเอเลี่ยนภาพยนตร์เอเลี่ยนปี1979เนี่ยในการออกแบบตัวคอร์ซินโดมอฟเนี่ยตัวของเขียนบทแดนโอเบนนอนเนี่ยมีปัญหาอย่างมากนะครับเพราะเขาต้องหาเหตุผลที่ทำให้ตัวลูกเรือในยานนอสโตโมเนี่ยไม่สามารถยิงตัวเอเลี่ยนได้แต่เขาก็ไม่ต้องการให้ตัวซินโดมอฟนั้นดูไร้เทียมทานเกินไปจนสู้ไม่ได้นะครับจนตัวลอนคอปซึ่งเป็นศิลปินที่ออกแบบงานวิชวลเนี่ยเขาเป็นคนเสนอไอเดียว่าตัวเอเลี่ยนเนี่ยควรมีเลือดเป็นกรดนะครับทำให้ตัวลูกเรือเนี่ยอะลำบากใจในการยิงแต่ก็เชื่อว่ามันไม่สามารถตายได้นั่นเองนะครับและนั่นทำให้คอนเซ็ปต์เลือดเป็นกรดเนี่ยกลายเป็นคอนเซ็ปต์ไอคอนิกอย่างมากสำหรับตัวคอร์ซินโดมอฟทำให้ตัวมันเนี่ยฆ่ายากมากขึ้นทำให้ตัวมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่โคตรอันตรายนะครับถึงแม้เราจะฆ่ามันแล้วก็ตามในหนังเอเลี่ยนปี1979เนี่ยตามคำบอกเล่าของยาเพ็ดคอร์โต้ที่ระบุเป็นตัวละครพาร์เกอร์ในหนังนะครับตัวคู่กับลิซสก็อตเนี่ยบอกให้เขาเนี่ยคอยเหมือนตอแยตัวนักแสดงซิกโกนี่บีเวอร์ที่ระบุเป็นลิปนี่ตัวนางเอกตลอดนะครับเพื่อสร้างความตึงเครียดให้กับตัวละครด้วยเพราะเนื่องจากในหนังเนี่ยตัวละครพาร์เกอร์กับลิปลี่เนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวคอร์ตันแสดงเนี่ยก็รู้สึกเสียใจที่ทำแบบนั้นไปเพราะตัวเขาเนี่ยชอบตัววีเวอร์มากๆนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องทำพงงานเนาะงั้นมาหาวิธีฆ่ามันเรารู้ว่ามันใช้ท่ออากาศฟังหน่อยได้ไหมพาร์เกอร์ไร้สาระหัวปากว่ามาเลยว่ามาเลยในหนังเอเลี่ยนภาคแรก1979เนี่ยหนึ่งในฉากตำนานนี่คือฉากเชดบัสเตอร์ใช่ไหมซึ่งในข้อมูล IMDB เนี่ยที่หลายคนมันจะรู้กันว่าฉากเนี่ยเหมือนนักแสดงเนี่ยเขาตกใจจริงๆไงเพราะพวกเขาไม่ได้ซ้อมก่อนว่าจะมีอะไรโผล่มาจากท้องนะครับแต่ในเบื้องหลังเนี่ยฉากเชดบัสเตอร์เนี่ยเขาถ่ายทำ2เทคด้วยกันนะครับโดยเทคแรกเนี่ยมันไม่ได้ผลไงเพราะว่าเชดบัสเตอร์เนี่ยมันไม่ยอมออกมาจากอกไงคือตัวกลไกมีปัญหานะครับดังนั้นตัวทีมงานเนี่ยจึงต้องรีเซ็ตและถ่ายใหม่อีกครั้งนะครับซึ่งฉากเทคแรกที่มีปัญหาเนี่ยก็ถูกใส่หนังด้วยนั่นก็ช็อตที่ตัวเหมือนเชสเบอร์เตอร์เนี่ยพยายามจะดิ้นออกมานะครับคือจริงในบทเนี่ยมันควรจะพุ่งออกมาเลยไงแต่พอมันดิ้นออกมาเนี่ยมันทำให้ฉากมันดูสมจริงยิ่งขึ้นนะครับส่วนที่นักแสดงเขากรีดร้องเนี่ยก็เพราะมันจะเลือดปลอมที่กระเซ็นบนโดนหน้าด้วยเนาะรู้หรือไม่ในการสร้างออกแบบตัวซินโนมอร์ฟในหนังเอเลี่ยนภาคแรกเนี่ยเอ็นยึดปากของตัวซินโนมอร์ฟเนี่ยมันทำมาจากถุงยางอนามัยที่ฉีกไปชิ้นๆนะครับแล้วนำมาใส่ให้ดูเหมือนเป็นตัวเหงือกนะครับตรงเหงือกตัวเอ็นรอบๆปากของตัวซินโนมอร์ฟเองก็เข้ากับคอนเซ็ปต์ในแง่ของเรื่องทางเพศของตัวละครซินโนมอร์ฟด้วยนะในหนังเอเลี่ยนภาคแรกเนี่ยมันจะมีตัวละครแมวที่ชื่อโจนใช่ไหมแมวสีส้มนะครับในตอนที่ฉากมันเจอตัวซินโนมอร์ฟครั้งแรกเนี่ยเราจะว่ามันขู่ใช่ไหมครับโดยในเบื้องหลังเนี่ยอะเขาก็ไม่ได้ใช้คนสวมชุดซินโนมอฟให้แมวขู่นะครับในเบื้องหลังเนี่ยเขาเอาหมาเยอรมันเชฟเพิร์ดเนี่ยมาเข้าในกองถ่ายโดยตอนแรกเนี่ยอะทั้งสองอยู่ในฉากเดียวกันแล้วแล้วเขาเอาฉากกั้นเอาไว้คือยังไม่ทั้งสองเจอหน้ากันก่อนให้ตัวเหมียวเนี่ยทำหน้าเหมือนแมวปกติดูน่าสงสัยแล้วพอเอาฉากกั้นออกเนี่ยพอแมวเห็นตัวเยอรมันเชฟเพิร์ดปุ๊บอะมันก็ส่งเสียงขู่นะครับให้ดูเหมือนกับว่าอะมันเจอตัวละครเอเลี่ยนซินโนมอฟนั่นเองนะครับสงสารแมวในหนังเอเลี่ยนภาคแรกเบื้องหลังการทำฉากเชสเบอร์สเตอร์ในตำนานเนี่ยโดยตัวละครจอห์นเฮิร์นเนี่ยที่จะมาบทเป็นคนตายเนี่ยเขาก็หัวเนี่ยสอดลงไปในใต้โต๊ะนะครับโดยห่วงเขาเนี่ยจะเชื่อมโยงกับตัวลำตัวที่เป็นตัวกลไกอยู่แล้วนะครับซึ่งในตัวอกจำลองเนี่ย
มันก็จะมีส่วนที่ไปทางเลือดปลอมแล้วก็เลือดจริงด้วยรวมถึงเครื่องในของสัตว์จริงๆนะครับซึ่งตัวซิกอนี่บีเวอร์บอกเลยว่าตอนถ่ายทำเนี่ยแม่งโคตรเหม็นเลยนะครับแล้วก็มีนักแสดงบางคนในกลุ่มเนี่ยไม่ได้ถูกบอกว่าเอ้ยมันจะมีการใช้เลือดจริงกับเครื่องในจริงๆด้วยเพื่อพวกเขาเนี่ยเกิดปฏิกิริยาช็อกจริงๆนะครับว่ามันมีเลือดพุ่งออกมาจริงๆมีเครื่องในโผล่มาจริงๆนะครับในหนังเอเลียนภาคแรกปี1979เนี่ยยังคงอยู่กับฉาก The Chestburster กันต่อนะครับเรียกว่าฉากเจาะอกเนี่ยมันมีเบื้องหลังน่าสนใจมากมายเนาะนอกจากเขาใส่ตัวเครื่องในของสัตว์จริงๆเนี่ยและตัวหุ่นจำลองเนี่ยเพื่อให้ตัวฉากดูสมจริงและตัวนักแสดงก็ไม่รู้ด้วยและด้วยความที่ตัวนักแสดงไม่รู้นี่แหละตัวยาเผ็ดคอตโต้นักแสดงหิวสีที่ได้เป็นพาร์เกอร์เนี่ยพอได้เจอประสบการณ์ตกใจแบบนั้นเข้าเนี่ยตัวเขาเนี่ยถึงกับช็อกอย่างรุนแรงนะครับและพอหนังถ่ายทำเสร็จเนี่ยเขาเตือขังตัวเองในห้องนะครับและไม่คุยกับใครเลยแม้แต่กับภรรยาเป็นเวลาหลายชั่วโมงด้วยกันเรียกว่ามันน่าจะเป็นฉากที่แบบฝังใจเขามากเนาะพอมาดูสมจริงแล้วก็น่ากลัวด้วยนะครับในหนังเอเลี่ยนภาคแรกปี1979เนี่ยในฉากที่เขาเหมือนผ่าตัดวินิจฉัยตัวร่างของเฟซซักเกอร์ที่ตายแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเครื่องในเนี่ยมันดูสมจริงมากๆนะครับซึ่งในเบื้องหลังเนี่ยเขามีการใช้หอยสดหอยนางรม4ตัวแล้วก็ไตแกะเพื่อสร้างอวัยวะภายในขึ้นมานั่นเองและพอการนำชิ้นเนื้อของสัตว์จริงๆมาใช้เนี่ยการถ่ายทำเนี่ยจึงต้องรีบถ่ายนะครับเพราะว่าตัวเนื้อเนี่ยมันจะเสียไวมากภายใต้แสงไฟของสตูดิโอที่มันร้อนอยู่แล้วตัวเนื้อมันก็ยิ่งเสียง่ายและยิ่งส่งกลิ่นด้วยนะครับในหนังเอเลี่ยนภาคแรกปี1979เนี่ยคนที่ออกแบบดีไซน์ตัวซินเดอร์มอฟเนี่ยคือ HR Giger นะครับซึ่งตัวกิเกอร์เนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพเก่าของเขาเองนะครับเขาก็เป็นศิลปินที่สร้างผลงานแปลกๆมามากมายเนาะและหนึ่งในผลงานเก่าเนี่ยก็มีหน้าตาแบบซินเดอร์มอฟเป๊ะเลยนะครับเขาก็ดีไซน์นี่แหละนำมาดัดแปลงเป็นตัวซินเดอร์มอฟโดยมีการเจาะจงชัดเจนว่าสิ่งมีชีวิตนี้ต้องไม่มีดวงตานะครับเพื่อทำให้รูปลักษณ์ของตัวมันเนี่ยมีความเยือกเย็นเป็นสัตว์ร้ายที่เย็นชาและลายซึ่งอารมณ์ล่าเหยื่อโดยการใช้กลิ่นนั่นเองคือมันมีตาแหละแต่พอมันไม่มีตาให้เห็นเนี่ยก็ทำให้ตัวสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันดูเย็นชาขึ้นมาได้อะไรแบบนั้นนะครับก็ตาเป็นตัวบ่งบอกของชีวิตเนาะในหนังเอเลี่ยนภาคแรกเนี่ยตอนแรกตัวเฟสฮักเกอร์เนี่ยมันควรจะเป็นสีเขียวนะครับโดยในเบื้องหลังเนี่ยอะทีมงานแผนกเอฟเฟกต์เนี่ยเขาสร้างตัวเฟสฮักเกอร์แล้วแต่ยังไม่ได้ทาสีและแดนโอเบนนอนคนเขียนบทเอเลี่ยนภาคแรกเนี่ยก็มาเห็นตัวจำลองของเฟซซักเกอร์เนี่ยที่ยังไม่ทาสีนะครับโดยสีผิวที่เห็นเนี่ยมันเป็นออกแนวสีเนื้อมันก็สีผิวของคนไงและตัวแดงก็เห็นว่าอุ้ยสีแบบนี้มันก็เจ๋งดีนะสุดท้ายอ่ะไม่ต้องทาสีอ่ะเอาตัวสีต้นฉบับนี่แหละเอามาใช้ในหนังเลยนะครับในหนังเรื่องภาคแรกเนี่ยในการคัดเลือกนักแสดงนางเอกลิปลี่เนี่ยตัวลิลลี่สกอตเนี่ยก็เล็งนักแสดงหญิงไว้2คนนะครับนั่นคือซิกอนี่บีเวอร์แล้วก็เมอริลสตรีปซึ่งทั้งสองนักแสดงหญิงเนี่ยก็เคยเป็นเพื่อนร่วมวิทยาลัยเดียวกันมาก่อนนะครับแต่ท้ายสุดตัวบีเวอร์ก็ได้รับบทลิปลี่แทนเพราะเนื่องจากตัวสตีฟเนี่ยกำลังไว้ทุกข์กับการตายของคู่มั่นของเธอนะครับจอห์นคาสเซลในช่วงที่มีการคัดเลือกนักแสดงนั่นเองแต่นั่นก็ทำให้เราเนี่ยได้เห็นบทตัวละครหญิงแกร่งในตำนานนั่นเองนะครับในหนังเอเลี่ยนภาคแรกตัวแดนโอเบนนอนคนเขียนบทเนี่ยจริงๆตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้ชื่อหนังว่าเอเลี่ยนนะครับมันชื่อว่า Star Beastหรือก็คืออสูรดวงดาวอะไรแบบนั้นถ้าแปลไทยนะแต่เขาไม่เคยชอบชื่อเรื่องนี้เลยนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยคิดชื่อว่าจะชื่ออะไรดีแล้วพอเขาอ่านบททบทวนบทซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยในบทหนังเนี่ยมันมีคำว่าเอเลี่ยนอยู่หลายพารากราฟมากเขาจึงคิดว่าเอ้ยไอ้คำว่าเอเลี่ยนเนี่ยมันเป็นคำนามที่สมบูรณ์แบบมันเรียบง่ายแล้วก็ยังเป็นคำเดียวๆที่ยังไม่เคยถูกใช้ในหนังมาก่อนนะครับเคยมากเป็นเอเลี่ยนอินเอาเตอร์สเปซเอเลี่ยนอินนู่นอินนี่เอเลี่ยนอะไรสักอย่างไงแต่มันไม่เคยมีเอเลี่ยนนะครับสุดท้ายคำศัพท์ง่ายๆอย่างเอเลี่ยนเนี่ยก็กลายเป็นตัวแทนของตัวละครซินามอฟไปโดยปริยายนะครับเอเลี่ยนในการเขียนบทหนังเอเลี่ยนภาคแรกเนี่ยตัวแดโอเบนนอนและโดนัลด์ซูเซตเนี่ยเขามีปัญหาในการเขียนบทในช่วงตอนกลางๆเรื่องว่าเขาจะเอาตัวเอเลี่ยนเนี่ยขึ้นไปบนยานยังไงดีนะครับจนตัวซูเซนเนี่ยถึงกับบ่นออกมาเลยว่างั้นขอให้ตัวเอเลี่ยนเนี่ยไปเอากับคนบนยานสักคนนึงอะไรแบบนั้นนะครับคือแบบพูดหยาบๆไปเลยซึ่งต่อมาไอเดียบ้าๆบอๆนี้
ก็กลายเป็นเดอะเฟสฮักเกอร์นะครับโดยการสืบพันธุ์ฝังลงไปเวลำคอแล้วก็พุ่งออกมาจากอกนั่นเองและนักเขียนทั้งสองเนี่ยยืนกล่าวชัดเจนว่าคนที่โดนต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นเพราะรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเลยเนี่ยมันจะดูออฟเฟนซีฟเกินไปนะครับและอย่างนึงก็คือเพื่อนผู้ชมผู้ชายเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจด้วยที่แบบเหมือนโดนข่มในทางตรงกันข้ามไหมหนอมไหมปกติจะมีแต่ผู้หญิงที่เป็นเหยื่อไงแต่คราวนี้เป็นผู้ชายที่เป็นเหยื่อบ้างนะครับในหนังเอเลี่ยนภาคแรกเนี่ยโดยในเบื้องหลังตัวผู้กำกับริดลี สกอตเนี่ยตอนตัดต่อช่วงคัดแรกตัวหนังมีความรุนแรงมากกว่าที่เห็นในหนังนะครับและปัญหาคือในรอบทดสอบเนี่ยผู้ชมที่ดูในรอบทดสอบนั้นไม่ชอบเลยนะครับและตัวหนังเนี่ยเกือบได้เลย X ด้วยนั่นทำให้ฉากที่ดูโหดเกินไปเนี่ยถูกตัดออกให้สั้นลงเช่นฉากเชดบัสเตอร์ที่มีความรุนแรงมากขึ้นแล้วก็ฉากตัวเอเลี่ยนเนี่ยฆ่าตัวละครเบลดนะครับมันจะเป็นฉากแช่ให้เห็นเลยซึ่งฉากนี้เนี่ยอยู่ในสารคดีเบื้องหลังซากเอเลี่ยนด้วยนะครับmore frightening actually at the long cut that it ended up to be ในหนังเอเลี่ยนภาคแรกในการถ่ายทำเนี่ยก็เกิดปัญหาขึ้นมานิดหน่อยนะครับนั่นคือตัวนาเอซิกอร์นี่บีเวอร์เนี่ยมันมีฉากเธอต้องถ่ายทำกับแมวใช่ไหมและปรากฏว่าเหมือนเธอเหมือนมีอาการแพ้บางอย่างซึ่งสำหรับตัวซิกอร์นี่ถือว่าซวยละเพราะถ้าเกิดเตียงเป็นโรคแพ้แมวขึ้นมาเนี่ยเธออาจจะชวดบทนี้ไปก็ได้นะครับเพราะว่าตัวคอลิปลี่เนี่ยมันก็ต้องมีฉากเธออุ้มอยู่กับแมวใช่ไหมแต่สุดท้ายเรื่องก็จบลงได้ดีนะครับเพราะสิ่งที่ซิกอร์นี่บีเวอร์แพ้เนี่ยมันไม่ใช่แมวแต่เป็นสเปรย์กีซาลีนที่ฉีดบนผิวของเธอนั่นเองนะครับเพื่อทำให้เธอเนี่ยดูเหมือนมีเหงื่อออกไงเพราะบางฉากเธอต้องมีเหงื่อออกแต่ในกองถ่ายมันเย็นมากอะไรแบบนั้นนะครับหนึ่งในฉากภาพจำคนไหนอีลินภาคแรกนะครับนั่นคือฉากที่ตัวซินามอมเนี่ยปรากฏตัวในร่างสมบูรณ์และมันก็ฆ่าตัวละครเบลดไปซึ่งในช็อตเนี่ยเป็นช็อตที่ทางโปรดิวเซอร์แล้วก็ผู้กำกับนั้นถกเถียงอย่างมากเพราะเนื่องจากในฉากแล้วก็เจียนว่ามันเป็นห้องอะไรสักอย่างที่มีโซ่ในไปหมดแล้วก็มีหยดน้ำไหลออกมานะครับทำให้โปรดิวเซอร์ถามลิสกอตพูดกับว่าไอ้น้ำนี่มาจากไหนคือเขาอยู่ในยาอวกาศนอสโซโมไงคือมันไม่ได้อยู่ในตึกหรือแบบตอนฝนตกแล้วน้ำมันรั่วนึกออกไหมแล้วน้ำกับโซ่พวกเนี้ยมันมีไปเพื่ออะไรนะครับซึ่งลิสกอตพูดกับก็บอกง่ายเลยว่าเขาต้องการภาพเคลื่อนไหวในเฟรมนั้นไงเพราะด้วยความที่หนังมันเนิบใช่ไหมและมีเพียงแค่ตัวละครไม่กี่คนขยับไปมาไงเขาจึงต้องการให้ฉากเนี่ยมีอะไรเคลื่อนไหวนั่นคือตัวหยดน้ำแล้วก็ตัวโซ่ที่ห้อยตองแต่งไปมาด้วยนะครับซึ่งผมเองตอนดูคลิปแรกผมก็งงว่าน้ำนี่มาจากไหนนะครับอยู่ยานอวกาศแท้ๆในการสร้างเอเลี่ยนภาคแรกเนี่ยตัวลิลลี่สกอตต์พุ่งกับเนี่ยก็เอาแรงบันดาลใจมาจากหนังหลายเรื่องนะครับในแง่ความเป็นไซไฟอวกาศแน่นอนในยุคสมัยก่อนนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็น Star Wars New Hope ปี1977แล้วก็สุดยอดหนังไซไฟแอมตัดตลอดการอย่าง2001 A Space Odyssey ปี1998นะครับเสิร์ฟฉากซีเควนที่เกี่ยวข้องกับอวกาศส่วนในแง่ความสยองขวัญเนี่ยถึงแม้หน้าหนังเอเลี่ยนตอนแรกเนี่ยจะถูกมองว่าเป็น Jaws เวอร์ชันอวกาศแต่แรงบันดาลใจจริงๆเนี่ยมาจากหนังเชือดอีกเรื่องนึงนะครับนั่นคือ The Texas Chainsaw Massacre นั่นเองนะครับโดยฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจในส่วนของซีเควนฉากสยองขวัญนั่นเองในการสร้างตัวซินโดมอฟในหนังเอเลี่ยนภาคแรกเนี่ยตัวลิลลี่สกอตเนี่ยตอนแรกเขาจะเป็นเหมือนหุ่นอนิมาทรอนิกทั้งตัวแต่พอข้อจำกัดเนี่ยจึงเปลี่ยนไปใช้คนสวมชุดซึ่งผู้ที่จะสวมชุดแบบนี้ได้เนี่ยคือต้องตัวผอมมากๆผอมและสูงด้วยพวกเขาจึงรู้จักกับตัวศิลปินกราฟิกโบราจิบาเดโจนะครับโดยเขาเนี่ยมีส่วนสูงถึง2เมตร8เซนติเมตรนะครับบวกกับที่ตัวเขามีแขนที่บางมากๆซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ทำให้ตัวเอเลี่ยนเนี่ยดูมีความเป็นมนุษย์น้อยลงนะครับและมีความเป็นมันแรงมากขึ้นตัวบาเดโจเนี่ยจึงถูกส่งไปเรียนลำไทเก็กแล้วก็พวกละครใบ้เพื่อเรียนรู้ที่จะเคลื่อนไหวแบบช้าๆเนิบๆนะครับแล้วก็ต้องมีสลิงพิเศษเนี่ยที่จะมีเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวเพราะเขาไม่สามารถนั่งบนเก้าอี้ธรรมดาได้เมื่อสวมชุดนะครับเพราะว่ามันมีหางอยู่ไงในฉากไคลแม็กซ์ของเอเลี่ยนภาคแรกเนี่ยมันจะไม่ฉายให้ตัวซิกอร์นี่บีเวอร์เนี่ยเหมือนร้องเพลงกล่อมใจตัวเองไงตอนที่จะส่งตัวซินามอมเนี่ยออกไปนอกยานใช่ไหมโดยไอเดียการร้องเพลงปลุกใจตัวเองเนี่ยเป็นไอเดียของตัวนักแสดงเองนะครับซิกอร์นี่วีเวอร์ซึ่งไอเดียที่เห็นว่ามันก็ดีไงมาใส่หนังแต่ในเบื้องหลังเนี่ยมันก็ซับซ้อนพอสมควรไงเพราะว่าเพลงมันติดลิขสิทธิ์ลิลลี่สกอตก็บ่นว่าแม่งใครลิขสิทธิ์เพลงแม่งแพงกว่าที่คิดนะครับคือหนังทุนมันก็ไม่เยอะขนาดนั้นไงหนังมันทุนปานกลางอะเนาะในหนังเรื่องภาคแรกเวอร์ชันไดเรคเตอร์คัตเนี่ยมันก็มีฉากให้ถูกเพิ่มเข้ามานะครับอย่างช็อตที่ตัวละครลัมเบิร์ดเนี่ยตบหน้าตัวละครลิลลี่เต็มๆพอพวกเธอเนี่ยถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ายานนะครับเพราะว่าโตเคนถูกเฟสซักเกอร์มันครอบหน้าไปแล้วไง
และตัวเดลลี่ก็ไม่เข้าเพื่อความปลอดภัยของตัวยานเองกับลูกเรือในยานเองนะครับซึ่งในฉากตบหน้าเนี่ยตัวลิสกอตพุ่งกลับเนี่ยก็เหมือนจะไม่พอใจกับฉากตบปลอมๆสักทีนะครับเพราะว่ามันดูเหมือนมันยังไม่ค่อยซื้อไงและทำให้ตัวลิสกอตเนี่ยไปบอกกับตัวเวโรนิก้าคาร์ดไวท์นักแสดงที่เล่นเป็นลัมเบิร์ตนะครับว่าเอ้ยไม่ต้องเฟกแล้วตบจริงไปเลยนะครับและทำให้ฉากที่เห็นว่านักแสดงในเรื่องเนี่ยตกใจเนี่ยเขาตกใจจริงๆนะครับว่าตัวนักแสดงเนี่ยตบหน้าซิกอนี่บีเวอร์จริงๆนะครับในหนังเอเลี่ยนภาคแรกเนี่ยมันจะมีฉากภาพจำฉากหนึ่งที่ถือว่าเป็นการเปิดโลกจักรวาลอย่างปริศนาขึ้นมานะครับนั่นคือฉากสเปซจ็อกกี้ก็คือเป็นเอเลี่ยนสร้างเอเลี่ยนปริศนาที่ตายไปนานแล้วนะครับซึ่งในเบื้องหลังฉากเนี่ยเกือบจะไม่มีด้วยซ้ำเพราะว่าทาง 20th Century Fox เนี่ยมองว่าเอ้ยไอฉากเนี่ยมันมีแค่ฉากเดียวเองอะแล้วมันดูเหมือนจะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ด้วยนะครับประมาณว่าจะใส่ทำไมเปลืองงบเปล่าจนลอนคอปเนี่ยที่เป็นศิลปินออกแบบเนี่ยเขาก็ไปโน้มน้าวฟอกว่าเฮ้ยไอช็อตเนี่ยมันช็อตของเซซีบีเดมิลเลยนะเซซีบีเดมิลเนี่ยคือผู้กำกับยุคหนังคลาสสิกที่เขามักจะกำกับหนังใหญ่ไงหนังอีพิกอลังการงานสร้างไปการสื่อเห็นว่าเฮ้ยถึงแม้หนังเนี่ยจะเป็นหนังทุนไม่เยอะและต่อให้ช็อตเนี่ยมันจะดูเหมือนมีแค่ช็อตเดียวก็ตามเนี่ยแต่มันแสดงเห็นเลยว่าโลกของเอเลี่ยนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตัวเอเลี่ยนซินดูว่าไม่เฉยไงมันมีลอมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีปริศนามากกว่านี้นั่นเองนะครับมากกว่าที่เห็นในหนังเอเลี่ยนภาคแรกเนี่ยเราเห็นไข่ของซินดูมอฟจำนวนมากใช่ไหมโดยไข่ตัวหลักที่เคนไปเจอเนี่ยในเบื้องหลังเนี่ยเขาพยายามทำมันดูเรียวที่สุดนะครับแต่นั้นตัวเนื้อเยื่อไข่ภายในเนี่ยมันจึงสร้างมาจากอวัยวะภายในของสัตว์จริงๆนะครับตัวผู้กำกับลิสกอตเนี่ยเลือกใช้หัวใจและท้องของวัวสดๆที่ได้มาจากโรงฆ่าสัตว์ในท้องถิ่นส่วนตัวท่อไข่ของเฟสซักเกอร์เนี่ยก็ทำมาจากลำไส้แกะนะครับโดยตอนแรกทีมงานเนี่ยก็ลองใช้วัสดุอื่นแหละที่ไม่ใช่วัสดุจากสัตว์จริงแต่พวกเขาก็พบว่าวัสดุที่ทำมาจากสัตว์จริงๆเนี่ยมันมีความชื้นมีความเหนียวและไม่รู้สมจริงอย่างที่พวกเขาต้องการนั่นเองนะครับในหนังเอเลี่ยนภาคแรกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการแต่ทำตัวละครซินดามอมเนี่ยเขาพยายามจะเห็นตัวซินดามอมน้อยที่สุดนะครับคือเห็นแค่แวบๆบ้างเห็นจากด้านข้างบ้างเห็นไม่เต็มตัวบ้างนะครับเพราะจากตัวลิสกอนเนี่ยพยายามจะไม่ให้คนดูเนี่ยมองว่ามันคือคนสวมชุดไงเพราะถ้าเกิดถ่ายเต็มตัวเนี่ยดูยังไงมันก็คนสวมชุดนั่นแหละเขาจึงเลือกถ่ายในระยะโคสอัพนั่นเองนะครับนี่นะเอเลี่ยนภาคแรกเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีนักแสดงที่ต้องสวมชุดอวกาศใช่ไหมนะครับโดยในเบื้องหลังเนี่ยวัสดุที่ใช้ทำชุดอวกาศเนี่ยมันทำมาจากไนลอนและมันไม่มีช่องระบายอากาศนั่นทำให้นักแสดงที่สวมชุดเนี่ยเรียกว่าร้อนตับแตกชิบหายมากนะครับขนาดที่ว่าอุณหภูมิในชุดเนี่ยสูงถึง 37.8 องศาเซลเซียสนะครับนั่นทำให้หลายครั้งตอนถ่ายทำเนี่ยนักแสดงถึงกับสลบคาชุดเลยนะครับนั่นทำให้การถ่ายทำเนี่ยต้องมีพยาบาลคอยดูแลอยู่เบื้องหลังตลอดเวลานะครับรวมถึงบางช็อตที่เป็นถ่ายช็อตในระยะกว้างนั่นรวมถึงช็อตในฉากสเปซจ็อกกี้ด้วยในสเปซจ็อกกี้เนี่ยเซตจริงๆมันเล็กนั่นทำให้คนสวมชุดเนี่ยต้องเป็นเด็กซึ่งคนที่สวมชุดเนี่ยก็เป็นลูกๆของลิสกอตแล้วก็พุ่งกับภาพมาสวมชุดนี้แทนนะครับซึ่งผลก็ไม่ต่างกันนะครับพวกเขาก็สลบคาชุดด้วยนะครับในหนังเอเลี่ยนภาคแรกหลายคนก็เกิดข้อสงสัยว่าเซตติ้งในหนังเนี่ยมันเกิดในช่วงปีไหนของโลกอนาคตตัวโฮเคบทแดโอเบนนอนกับโรนัลด์ซูเซตเนี่ยเขาเขียนเซตติ้งลอคร่าวๆว่าในยุคปี2087เนี่ยเป็นยุคที่มนุษยชาติเนี่ยมีการจัดตั้งอาณานิคมนอกโลกนะครับคือปี2087เนี่ยไม่ใช่ปีในหนังเอเลี่ยนนะแต่เหมือนเป็นปีเซตติ้งเรื่องราวเฉยเหตุการณ์หนังเนี่ยมันก็ควรจะหลังจากนั้นหลายปีนะครับจนกระทั่งการมาของเอเลี่ยนภาค2นะครับมันมีการพูดถึงปีคร่าวๆว่าวันที่12เดือน6ปี79ซึ่งปี79เนี่ยก็มีแฟนมโนว่ามันน่าจะเป็นปี2179นะครับและเหตุการณ์ในภาค2เนี่ยมันห่างจากภาคแรก50กว่าปีไงเพราะเทอร์รี่เนี่ยจำศีลกลางอวกาศอยู่นะครับซึ่งพอเวลาผ่านไปหลายปีสุดท้ายอ่ะก็มีข้อมูลเป็นทางการว่าเหตุการณ์หนังเอเลี่ยนภาคแรกเนี่ยเกิดในปี2122นั่นเองนะครับคริสต์ศักราชนะและการเป็นปีมาตรฐานให้กับสื่อย่อยพวกเกมหรือว่าตัวหนังสือนิยายหรือตัวคอมิกนั่นเองนะครับหนึ่งในฉากที่ค่อนข้างจะแอบสุ่มเสี่ยงสักหน่อยในหนังเรื่องภาคแรกนะครับนั่นคือฉากที่ตัวแอชเนี่ยเริ่มออกอาการคุ้มคลั่งมั้งนะเขาพยายามทำร้ายตัวละครลิปลี่นะครับแล้วมันจะมีช็อตหนึ่งที่เขาเนี่ยเอาหนังสือนิยสารเนี่ยเหมือนจะล้วงไปที่คอของตัวละครลิปลี่นะครับซึ่งถ้าเกิดใครอ่านเบื้องหลังเอเลี่ยนเนี่ยก็จะรู้ว่า
คอนเซ็ปต์ของเอเลี่ยนเนี่ยมันเกี่ยวกับนัยยะทางเพศแล้วก็การนะครับซึ่งตัวละครแอชนั้นก็ไม่ต่างกันนะครับโดยตัวสกอตต์พูดกับเนี่ยบอกคอนเซ็ปต์กับตัวละครแอชว่าการที่เขาเนี่ยยัดนิยสารเข้ามาในปากของเธอเนี่ยถือเป็นการปลดปล่อยทางเพศรูปแบบหนึ่งสำหรับตัวละครแอนดรอยด์นะครับในการคัดเลือกตัวละครลิปลี่นะครับตัวลิสกอตเนี่ยก็ได้เชิญผู้หญิงหลายคนเนี่ยจากสำนักงานออฟฟิศเขาเนี่ยมาชมการทดสอบบทด้วยนะครับเพราะเขาเนี่ยอยากได้มุมมองของผู้หญิงจริงไงมาดูว่าเอ้ยใครจะมารับบทตัวละครนางเอกของเรื่องเพื่อชีวิตคนเดียวในหนังนะครับซึ่งสาวๆทุกคนเนี่ยก็ประทับใจเอกฉันท์เลยว่าซิกอนี่บีเวอร์เนี่ยเหมาะสมที่สุดนะครับแต่ในตอนนั้นเนี่ยซิกอนี่เนี่ยเธอหน้าใหม่มากๆนะครับแล้วเธอต้องแข่งกับนักแสดงระดับรางวัลออสการ์อย่างเจนฟอนด้าด้วยนะครับเจนฟอนด้าก็มาแคสด้วยแต่ตัวซิกอนี่บีเวอร์ก็ชนะไปนั่นเองนะครับเดิมทีหนังเอเลี่ยนเนี่ยเกือบไม่ได้ถูกสร้างที่ซ้ำนะครับอย่าง 20th Century Fox เนี่ยตอนแรกเขาก็ไม่อยากสร้างหนังนี้เพราะส่วนหนึ่งคือหนังมันโหดเกินไปหนังเรทอาร์มันเนื้อแม้มันดึงดูดผู้ชมน้อยลงนะครับมีเพียงคนเดียวที่จะสร้างคือลอเจอร์โคแมนแต่ลอเจอร์โคแมนเนี่ยเป็นเขามีชื่อเสียงด้านทำหนังเกรด B คนเขียนบทก็เลยไม่อยากให้เอเลี่ยนเนี่ยไปอยู่รูปแบบหนังเกรด B นะครับจนกระทั่งตัววอเตอร์ฮิลเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์คนนึงเนี่ยเข้ามีส่วนร่วมด้วยแล้วพอเวลาผ่านไปยุคที่ Star Wars นั้นโอ้โหโคตรบูมนะครับตัว Fox เองเนี่ยที่สร้าง Star Wars แล้วเนี่ยเขาต้องการจะต่อยอดความสำเร็จไงเขาต้องการหนังไซไฟอวกาศเพิ่มเขาก็เลยนำไอเดียเอเลี่ยนเนี่ยกลับมาดูอีกครั้งนะครับว่าจะเปลี่ยนยังไงไม่ให้มันดูโหดเกินไปนะครับคือจริงทาง Fox อยากได้ Star Wars ภาคต่อมากกว่าแต่ตัวจอร์จลูคัสผู้สร้าง Star Wars บอกว่าเขาต้องรออีก3ปีนะครับงั้นก็ทำเอเลี่ยนขั้นเวลาไปก่อนแล้วกันโรเจอร์ดิเคนผู้ดีไซน์ตัวละครเฟซซักเกอร์และเชสเบอร์สเตอร์ในเรื่องภาคแรกเนี่ยจริงๆฉากเชสเบอร์สเตอร์เนี่ยเขาต้องการดีไซน์ตัวมันเนี่ยมีขาเล็กๆออกมาด้วยนะครับประมาณว่าตอนมันเจาะออกมาจากอกเนี่ยขามันจะเหมือนคอยๆช้อนชัยออกมาไงแต่สุดท้ายไอเดียนี้ก็ถูกปัดตกไปแต่ไอเดียขาของตัวเชสเบอร์สเตอร์เนี่ยก็ถูกนำมาใช้ในเอเลียนส์นะครับในเรื่องภาคต่อนั่นเองในหนังเอเลี่ยนแน่นอนฉายตำนานนี่คือ The Chestburster นั่นเองนะครับมันตำนานมากจนถูกนำมาล้อเลียนใน Spaceballs นะครับและที่เจ๋งของ Spaceballs ปี87เนี่ยในฉากล้อเลียนที่ว่าเนี่ยคนที่แสดงโดน Chestburster ล้อเลียนเนี่ยก็คือจอห์นเฮิร์ตนักแสดงจากเอเลี่ยนเคนที่โดน Chestburster เองนะครับและที่ตลกก็คือตัวละครจอห์นเฮิร์ตใน Spaceballs เนี่ยแกก็ตะโกนว่าโอ้ไม่เอาอีกแล้วอะไรแบบนั้นนะครับ Oh no not againOh no, not again. เรียกว่าเป็นการล้อเลียนที่เจ๋งมากเพราะนักแสดงคนเดิมมาเล่นฉากเดิมนะครับนี่หนังเอเลี่ยนภาคแรกเนี่ยด้วยความที่เอเลี่ยนเนี่ยแนวคิดมันค่อนข้างจะแบบยังไงอะหนังไซไฟอวกาศเรทอาร์มีความรุนแรงเนี่ยทางบริษัท Fox เนี่ยก็เหมือนยังกังวลว่าหนังเนี่ยจะให้ทุนเท่าไหร่เพื่อแบบกลัวหนังจะขาดทุนเนาะตัวผู้กำกับลิสกอตเนี่ยก็เบื่อมากที่แบบ Fox เนี่ยยังไม่ยอมแบบอนุมัติทุนสร้างให้หนังสักทีนะครับเขาก็เลยอ่ะใช้เวลาว่างเนี่ยเขียนสตอรี่บอร์ดวาดสตอรี่บอร์ดทั้งเรื่องแล้วส่งไปยังสตูดิโอเพื่อบอกคอนเซ็ปต์ของตัวหนังนะครับแนวคิดของตัวหนังแล้วทาง Fox เนี่ยเรียกว่าเขาประทับใจกับแนวคิดของลิสกอตเป็นอย่างมากนะครับนั่นทำให้คิดว่าหนังมันน่าจะปังแน่นอนแหละเขาเลยเพิ่มงบให้เป็น2เท่านะครับโดยจัดทุนสร้างเดิมประมาณ 4.2 ล้านเหรียญเนี่ยกลายเป็น 8.4 ล้านเหรียญ นะครับรู้หรือไม่นะเอเลี่ยนภาคแรกเนี่ยนับว่าเป็นหนังเรทอาร์เรื่องแรกที่มีการเอาของเล่นมาขายของด้วยนะครับปกติเนาะแม้หนังแนวแฟรนไชส์ที่มีเมอร์ชานไดส์ของเล่นเนี่ยมันมักจะเป็นหนังที่แบบเรท PG-13 คนทั่วไปนะครับอย่างปัจจุบันก็เป็นพวก Star Wars Marvel อะไรแบบนั้นแต่เอเลี่ยนเนี่ยมันก็มีตัวครีเจอร์ไงมันมีสัตว์ประหลาดซีโนโมฟที่น่าสนใจเนาะเขาก็เลยนำของเล่นมาขายด้วยปกติของเล่นอันนี้เนี่ยมันควรจะขายเด็กเนอะไหมแต่เอเลี่ยนมันคือหนังเรทอาร์ไงก็ถือว่าเป็นที่แปลกมากในยุคสมัยนั้นที่หนังเรทอาร์เนี่ยจะมีของเล่นขายด้วยนะครับรู้หรือไม่คนที่ทำเอฟเฟกต์ให้กับเอเลี่ยนจนได้รางวัลออสการ์อย่างบรันจอห์นสันเนี่ยเรียกว่าในช่วงเวลานั้นเขาก็ยุ่งสุดๆเลยนะครับเรียกว่างานชุกมากเพราะในปีเขาทำเอฟเฟกต์ให้หนังเอเลี่ยนเนี่ยเขาก็ต้องไปทำเอฟเฟกต์ให้กับหนัง Star Wars The Empire Strikes Back ในปีต่อมานั่นเองแล้วก็ได้ออสการ์พิเศษอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับในหนังเอเลี่ยนภาคแรกในรอบทดลองฉายเนี่ยเกิดปัญหาหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องเสียงนะครับและผลตอบรับเนี่ยค่อนข้างจะครึ่งๆนะครับ
จนกระทั่งอ่ะพอไปแก้ไขใหม่จนสมบูรณ์เนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหรอบทดลองฉายนี่คือกรี๊ดกราดกันเลยนะครับหนังมันโคตรจะน่ากลัวมากในช่วงเวลานั้นขณะที่ภรรยาของผู้บริหาร Fox เนี่ยไม่กล้าออกจากบ้านเป็นเวลา1วันเลยนะครับเรื่องมีอีกเรียกได้ว่าเรีแอคชั่นของคนดูนี่คือสุดติ่งมากอย่างบางคนก็ตะโกนให้กับตัวละครจอว่าเอ้ยอย่าทำอย่าไปอะไรแบบนั้นนะครับพนักงานโรงหนังบางคนก็หมดสติบางคนหนีไปเข้าห้องน้ำหรือไม่ก็กระดาษเช็ดปากเนี่ยยัดหูนะครับไม่อยากยินเสียงและห้องน้ำในโรงหนังเนี่ยก็เต็มไปด้วยอ้วกนะครับเรียกว่าช่วงเวลาเนี่ยมันคือหนังที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับในการถ่ายทำหนังเอเลี่ยนภาคแรกเนี่ยตัวลิสกอตเนี่ยได้เขียนบทแบ็กกราวด์ของตัวละครให้นักแสดงอ่านนะครับเพื่อนักแสดงเนี่ยซึมซับกับตัวละครดูว่าตัวละครเนี่ยมีพื้นเพยังไงและพวกเขาเนี่ยจะต้องแสดงออกยังไงเวลาเข้าฉากร่วมกันเวลาคุยยังไงเพราะว่าหลายฉากในหนังนี้เนี่ยเหล่านักแสดงเนี่ยด้นสดออกมาในหลายฉากนะครับซึ่งการด้นสดเหล่านี้เนี่ยก็มาจากความเข้าใจของตัวละครที่เขาได้อ่านมานั่นเองนะครับเรียกว่าตัวพุ่งกับลิสกอตเนี่ยก็ละเอียดมากนะครับเพื่อตัวนักแสดงเนี่ยสามารถแสดงร่วมกันได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นนั่นเองโดยเฉพาะตัวซิกนี่วีเวอร์ที่ในบรรดานักแสดงทั้งหมดเนี่ยเธอค่อนข้างจะเป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่สุดนะครับรู้หรือไม่ในหนังเอเลี่ยนภาคแรกเนี่ยมันมีส่วนที่เชื่อมโยงกับหนังเดอะเบิร์สนะครับหนังนกฆ่าคนในส่วนของนักแสดงนั่นเองเพราะตอนแรกผมก็ตกใจเหมือนกันว่าคนที่เล่นเป็นแลมเบิร์ตเวโรนิก้าคัตไว้เนี่ยเธอเล่นเป็นตัวละครเด็กในเดอะเบิร์สนั่นเองนะครับตัวน้องสาวของพระเอกแล้วก็ตลกดีที่ลุงของซิกนี่วีเวอร์ดูโดวีเวอร์เนี่ยก็เล่นใน The Burst ด้วยนะครับแต่เล่นเป็นตัวประกอบชาวประมงนั่นเองนะครับหรือว่ามี2นักแสดงเนี่ยที่เกี่ยวข้องกันในหนัง2เรื่องนี้นะครับและเป็นหนังสยองขวัญคลาสสิกทั้ง2เรื่องด้วยในหนังเอเลี่ยนภาคแรกฉากที่ตัวเอเลี่ยนเนี่ยปรากฏตัวตรงหน้าแลมเบิร์ตเนี่ยมีการถ่ายใหม่นะครับฉากที่เห็นหนังนี่คือการถ่ายใหม่ในฉากดั้งเดิมเนี่ยเขาจะตั้งกล้องมุมกว้างแล้วเราเห็นตัวซินามอมเนี่ยเดินท่าประหลาดๆนะครับมันเดินสี่ขาแบบหงายท้องอ่ะมันเดินชูท้องแล้วก็เหมือนคานดึกๆเข้ามาหานะครับตัวลิสก็มองว่าไอ้ช็อตเนี่ยพอถังกว้างเนี่ยซินามอมมันดูมีความเป็นคนมากเกินไปแถมท่าเดินมันดูตลกมากกว่าน่ากลัวนะครับสุดท้ายเขาจึงเปลี่ยนการถ่ายทำใหม่ด้วยการอ่ะถ่ายโคลสอัพระยะใกล้แล้วก็เห็นตัวเงาเอเลี่ยนเพียงบางส่วนนั่นเองนะครับในหนังเอเลี่ยนเนี่ยเราไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับซินามอฟใช่ไหมในด้านของโครงสร้างภายในของมันนะครับแต่เราก็เจอว่าดีไซน์แรกๆของมันเนี่ยในหัวของมันเนี่ยมันมีเหมือนกะโหลกมนุษย์เนี่ยอยู่ในส่วนบริเวณกะโหลกใสๆของมันด้วยนะครับเป็นการดีไซน์ของมันช่วงแรกเนาะและในภาคต่อมาเนี่ยไอ้ส่วนกะโหลกคนเนี่ยก็ค่อยๆหายไปนะครับแล้วที่ตลกก็คือครั้งแรกที่เราเห็นกะโหลกของซินามอฟจริงๆเนี่ยไม่ใช่มาจากหนังเอเลี่ยนนะครับมันอยู่ในหนังพรีเดเตอร์ภาค2ในฉากยาของตัวพรีเดเตอร์ที่จะมีกะโหลกของซินามอฟอยู่นั่นเองในหนังเอเลี่ยนภาคแรกเนี่ยถึงแม้มันจะฉายตั้งแต่ปี1979เนี่ยแต่ในช่วง2020เป็นต้นมาเนี่ยหลังจากที่เกิดโควิดระบาดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดมีเล็กๆในหนังเอเลี่ยนขึ้นมานะครับในตอนที่ตัวเคนเนี่ยถูกเฟสซักเกอร์ครอบหน้าแล้วและพวกดักลาสเนี่ยพยายามพาเขากลับไปยังยานเนี่ยและตัวลิบลี่เนี่ยไม่เข้าเพราะกลัวว่าไอ้สิ่งแปลกปลอมติดมากับหน้าของเคนเนี่ยมันอาจเกิดชวนโลกได้นะครับจึงต้องมีการกักตัวควอรันทีนแต่สุดท้ายแลมเบิร์ตกับดาลัสนั้นก็ไม่ยอมไงแถมตัวแอชเนี่ยก็เปิดประตูให้ด้วยจนเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นนะครับถ้าให้เข้ามามันอาจจะแพร่กระจายในยานคุณก็รู้ขั้นตอนต้องมีการกักบริเวณ24ชั่วโมงก่อนฟังฉันนะถ้าละเมิดกฎเราจะตายกันหมดรีบๆเปิดประตูได้ไหมเราต้องรีบเอาเขาเข้าไปข้างในเรียกว่าโมเมนต์ในฉากนี้เนี่ยก็ถูกนำมาพูดถึงในยุค2020เนาะยุคคูณต้นมาพูดถึงการกักตัวอะไรแบบนั้นนะครับในหนังเอเลี่ยนภาคแรกเนี่ยถ้าใครละคนดูเนี่ยก็จะพอรู้ว่ามันมีนัยยะเกี่ยวกับทางเพศนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการแบบบังคับขืนใจเนาะซึ่งในเบื้องหลังเนี่ยจริงๆไอเดียเดิมเนี่ยเขาให้ตัวละครลิบลี่ตอนท้ายเนี่ยเปลือยเปล่าทั้งตัวนะครับพอไอตอนท้ายเรื่องก็เห็นว่าเธอเนี่ยเหมือนจะเตรียมตัวนอนจำศีลไงเธอก็เลยเหมือนอาจถอดชุดออกมาให้หมดไงเหลือเพียงแค่เหมือนกางเกงในกับเสื้อกล้ามแต่ในเบื้องหลังเนี่ยเกือบจะเปลือยหมดเลยนะครับและเกือบจะมีฉากเอเลี่ยนเนี่ยเหมือนจะมีอารมณ์ทางเพศตอนเห็นตัวละครลิบลี่เปลือยด้วยโอ้โหนี่มันพล็อตโดจินสุดๆเลยนะครับถ้ามาอยู่ยุคนี้นะแน่นอนว่าไอเดียนี้ก็ถูกดรอปออกไปนะครับก่อนเนาะทำมาใส่หนังนี่มันควรจะดูแปลกประหลาดน่าดูนะครับ
ในหนังเอเลี่ยนภาคแรกเนี่ยถ้าใครจำตอนท้ายได้เนี่ยตัวละครลิปลี่เนี่ยจะถอดเสื้อผ้าจะเหลือแค่กางเกงในกับเสื้อกล้ามที่ค่อนจะดูบางๆใช่ไหมเธอจะเตรียมนอนจำศีลเนาะซึ่งในเบื้องหลังเนี่ยก็แอบตลก18บวกนิดหน่อยนะครับด้วยความที่พอเนื้อแม้ผู้ใหญ่อะทุกคนก็จะมีขนในที่ลับนะครับซึ่งตัวซิกอนี่วีเวอร์เนี่ยก็ปฏิเสธที่จะโกนขนในที่ลับนะครับและในฉากนั้นเนี่ยกางเกงในเธอเนี่ยมันบางมากไงแถมเธอก็ไม่ยอมโกอีกมันจะเห็นชัดมากไงกลัวมันจะสะดุดตาเกินไปดังนั้นวิธีแก้ปัญหาเนี่ยในช่วงการตัดต่อสายเอฟเฟกต์เนี่ยทางทีมงานเนี่ยจึงต้องเหมือนพ่นสีลงไปในฟิล์มไงเพื่อลบขนสีดำออกนะครับในทุกๆเฟรมที่มีเธอปรากฏตัวขึ้นมาในชุดนั้นเรียกว่าสงสารคนลงเอฟเฟกต์นะครับนี่นะเอเลี่ยนภาคแรกเนี่ยมันก็จะมีฉากชวนแหวกนิดหน่อยเนาะนั่นก็ต่อให้ตัวแอชเนี่ยเหมือนตัวละครแกมีปัญหานะครับแล้วมีเหมือนเลือดสีขาวเนี่ยมันพุ่งออกมาจากปากและพอโดนตีหัวแบะเนี่ยโอ้โหเลือดสีขาวนี่คือกระจายไปทั่วนะครับโดยในเบื้องหลังเนี่ยหลายคนคิดว่าเอ้ยมันน่าจะใช้นมใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับในฉากส่วนใหญ่เนี่ยน้ำสีขาวเนี่ยมันทำมาจากน้ำเปล่านี่แหละแต่ผสมสีขาวลงไปนะครับเพราะการใช้นมในฉากที่มีไฟสตูดิโอที่มันร้อนเนี่ยนมมันจะเสียง่ายนะครับโดยจะมีการใช้นมจริงๆเนี่ยคือตอนที่มีนมออกมาจากปากของแอชตอนที่แกเลยแต่หัวนะครับอันนั้นต้องใช้นมไงแล้วก็มีเส้นพาสต้าและลูกแก้วเป็นเหมือนสายเชื่อมระหว่างตัวหัวกับลำตัวนั่นเองนะครับผมก็เห็นใจพวกคุณในหนังเอเลี่ยนภาคแรกเนี่ยในช็อตไคลแม็กซ์ของเรื่องเนี่ยมีการพูดถึงประเด็นว่าซินามอร์ฟที่โผล่มาในยานช่วยเหลือของลิปลี่ยานฉุกเฉินเนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจจะมาแอบเพื่อมาสังหารลิปลี่ในการตีความซินามอร์ฟในช่วงภาคแรกเนี่ยเขาตีความว่าซินามอร์ฟเนี่ยมีช่วงอายุไขที่สั้นมากๆนะครับคือมันโตไวฝังไข่โตมาเราเจอว่ามันโตเร็วมากใช่ไหมอายุไขมันก็เลยสั้นตามไปด้วยนะครับสาเหตุที่มันอยู่ในยานฉุกเฉินเนี่ยมันตั้งใจจะหาที่เงียบสงบไงเพื่อตั้งใจจะตายคือตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่ใกล้ตายแล้วนะครับแต่เนวอลิปลี่คงไม่เสี่ยงให้มันอยู่ในยานหรอกเธอก็เลยพยายามจะเอามันออกไปจากยานนะครับน่าเบย์ผมว่าทำไมซีมอมเนี่ยจึงไม่ฆ่าลิปลี่เลยตอนที่มาเห็นเธอครั้งแรกตอนกันข้ามเลยมันถูกปลุกขึ้นมาด้วยซ้ำนะครับคือมันกำลังนอนอยู่ดีเนาะในหนังเอเลี่ยนภาคแรกเนี่ยเขาก็มีการบอกใบ้หลายอย่างว่าตัวแอชเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ปกตินะครับเขาเป็นแอนดรอยซึ่งฉากที่บอกใบ้เนี่ยคือฉากทุกคนเนี่ยกำลังจะทานอาหารกันไงแฮปปี้กันพูดคุยสนทนากันจะมีแอชคนเดียวเนี่ยที่ไม่เคยกินนะครับสิ่งที่เขากินเนี่ยคือของเหลวสีขาวซึ่งมันน่าจะเป็นนมละมั้งนะอาจจะเป็นเครื่องดื่มในสตาร์ไซไฟสีขาวนะครับเหมือนที่ Star Wars มีนมสีฟ้าถึงแม้หลายครั้งเนี่ยเขาจะเอื้อมือไปหยิบซีเรียลในกล่องก็ตามซึ่งต่อมาเขาก็เฉลยว่าอ่ะเขาเป็นคุณแอนดรอยด์นั่นเองแต่ต่อมาแอนดรอยด์รุ่นหลังๆเนี่ยมีช็อปเขาก็กินอาหารได้แล้วนะในหนังเอเลี่ยนภาคแรกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่หนังเอเลี่ยนต่อมาเนี่ยมีการพัฒนาไหมแต่ก็คือแตกต่างจากภาคแรกมากนั่นคือการส่งเสียงของเอเลี่ยนนะครับถ้าใครเคยดูภาคหลังๆเนี่ย Aliens Alien 3 Alien vs Predator เนี่ยเอเลี่ยนมันจะส่งเสียงขู่ฟ้อนะครับแม้แต่ตอนที่เราไม่เห็นตัวมันแต่เราได้เสียงไงว่าแบบมันขู่ฟ้อเสียงดังนะครับในขณะที่ซินามอร์ในภาคแรกเนี่ยมันเงียบมากๆนะครับเราแทบจะไม่ได้เสียงฝีเท้ามันเลยซ้ําและมันก็ไม่ค่อยส่งเสียงขู่ด้วยแล้วพอกดรู้ตัวเนี่ยมันก็สายไปแล้วมันโผล่อยู่ข้างหลังเรามันโผล่ที่มืดอะไรแบบนั้นนะครับมันส่งเสียงเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นเสียงร้องซะมากกว่าไงทั้งตอนเจอตัวดัลลัสเอ่ยตอนถูกส่งไปอวกาศเอ่ยแค่นั้นนะครับซึ่งแต่จากภาคหลังๆนะครับที่ตัวเอเลี่ยนเนี่ยมันจะส่งเสียงขู่ฟ้อนะครับก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องราวที่หลายคนอาจจะรู้หรือไม่รู้เกี่ยวกับเอเลี่ยนนะครับซึ่งเนื้อหาในคลิปเนี่ยมันค่อนข้างจะไงมีความรุนแรงเอ่ยมีทั้งเรื่องทางเพศซะเยอะเอ่ยถ้าเกิดทำให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจก็ขออภัยนะครับถ้าใครชอบคลิปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ